ีวะทั้งวันเราคุณเนี่ยคุณยังใจเกือบไปร้านพี่น้องชาวสอบตัวรามก็จะมีประเพณีขึ้นปีใหม่นะครับก็คือเขาก็จะมาเยี่ยมยามญาติพี่น้องเขานะครับใกล้ๆก็มาสัญจรทางบกบ้างทางเรือบ้างนะครับ2 ต่อ 2 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 ต่อ 2
ป่ากินต้นอันนี้ครับต้นตั้งป่ากันได้พี่น้องชอบปลูกปอร่านะผมก็มายามาก่อนกันผมแย่งกันแย่งกันแย่งกันต้นฮับโดยเคยลาวเวลาโบ๊ะเปิดรอบก็ทุ่มมาเหนื่อยโบ๊ะแข็งเลยจักรอบเลยแข็งเปิดแข็งแม่ขัดสิเต้นนี่ข้างหน้าตกเป็ดเขามาบ่ไว้ฮักบทอันนี้ที่ก็สิหาเลยยังนะหมูกับกบไข่คือเดี่ยวไปนอกคือถ่ายไว้คงต้องสั่นของหนองไปครับ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 ครบาทที่ทางไหนบ้างน่าดีทางการมีไก่งวงด้วยนะไก่งวงห่านก็มีเป็ดก็มีไก่ก็มีครบวงจรสัตว์ปีกเนี่ยบักยังเนี่ยแล้วเงื่อนนั่งไหมเออเฮ้ยไปยังไงก่อนบุษราไรเถอะโว้ยมากินแค่ปลายสาวตีดุแล้วนะดุแล้วปลายปลานิ่น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 ปลาคล้องนี่บ่ปลาเลี้ยงเอาปลาเลี้ยงด้วยกันอ๋อนะอันยังหนอกคุยแล้วว่าคนคือแล้วคนนอกเป็นไงต้นดอกมันไปยายนะมอสนี่นะนี่อ๋อไว้นี่อันนี้คือปลานิลตลาดปลานิลเลี้ยงไม่ใช่ปลาโขงโมโมดเออมันก็หน่อยก็ได้ดูมันขึ้นหน่อยดิเออแล้วกูกินค่ะถ้าเขาสองหูเลยเออครับเขาจะโผล่เขาดึงสิได้เหรอความเมาเหมือนนะถ้าตัวเสียผู้เดียวกับพนังอยู่ล้างโมแห้งไปได้หรอซ้ำอย่างซ้ำโอ้เข้มเข้มเข้มมันเท่านี้ได้นะนี่เข้มนิดเดียวนะเสียผู้ถือหนุ่มใหญ่แล้วหนุ่มใหญ่เป็นยังไงเอาไปปลาให้ละกันไว้ไหนแล้วกินเป็นอะไรหักข้ายังครับหักข้าพวกเข้ามากินแบบนั้นเมาไรจับโหมดึงแกไอแกเนื้อ
พราะตัวนี้มันสากไว้เลยเนี่ยมันจะไปไหนไปเลยเมนูมื้อนี้หานนะครับตอนนี้เราถอนขนเป็ดเสร็จแล้ว1ตัวครับเดือหานตัวบักใหญ่เลี้ยงปลาดุกปลาดุกปลาดุกเลี้ยงบ่ปลาดุกเลี้ยงบ่อยู่ใส่เอาบ่อนี่ปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวเราไปดูบ่อปลานิดนึงนะเดินยากนิดนึงอุ้ยพอแล้วพอแล้วบ่เซฟป่ะน้องน้องน่ารักมากเลยนะครับมัดเงินเป็นฟ้อนเลยเอาไปใส่เงินหน่อยนะพูดนะคุณละมัด2มัดโอ้คุณน่ะป่ะเห็นปลาป่ะปลาดุกปลาดุกเลี้ยงนะปลาดุกเลี้ยงอันนี้เลี้ยงอะไรทําได้ครับเลี้ยงแต่โตเนี่ยประจักน้องบอกว่าไม่รู้ว่าลงกี่ตัวในบ่อนี้น่ะซีเมนต์นี้ประมาณ2 1.5 คูณ2เมตรโดยประมาณดูความน่ารักของน้องๆเป็นพ่อค้าแต่เล็กเลยไม่ธรรมดาจริงๆมีจะดูหน่อยครับพี่เดียวนี่เอาอ่ะโอ้ตัวน้อยๆก็มีนี่ปลาดุกเลี้ยงดูเทคนิคการจับของน้องมืออาชีพมากตัวเล็กปล่อยมันไปเอาใหม่มาตัวใหญ่แล้วไม่ใช่ตัวน้อยอันนั้นเขาบุกเปล่าบุกเบิดเออดีดีเออเดี๋ยวกลับมาบ้านเด้อเด้ออันนี้ตัวน้อยตัวใหญ่เมื่อก่อนผมก็เอาไปแล้วเอาไปไหนเด้อเอาไปเด้อเอาไปที่นี่เดี๋ยวมาสุดโอ้ยเอาแกเสียแล้วก่อนให้ไปพวกเขาต้องพ่อรอดูความน่ารักของน้องๆนะฮะที่มาจับปลากันไปละบิงไปละดูเอาไปทำอยู่ที่ครัวเชฟของเรากำลังเตรียมไฟเพื่อจะย่างห่านเดี๋ยวเราไปดูที่พี่ที่เขาทอนขนก่อนวันเสร็จแล้วห
อยู่บ้านเฮามีเลี้ยงบ่เพิ่นบ่มีเนาะอยู่บ้านอยู่ไห้มีบ่บ่มีคือบ่ไปปล่อยไว้เลี้ยงยากบ่บ่บ่ยากแล้วเป็ดอ๋อแต่ง่วงยากกว่าคือง่วงยากกว่าบ่แต่ง่วงยากเขาขายกัดนิดหน่อยยุงกัดยุงกัดได้หาไรสองแสนบาทบ่ได้แก่ง่วงเด้แต่ง่วงเสียกว่าขาย 200,000 หาอ๋อแต่ง่วงเสียกว่าหอยรุ่นใดรุ่นนั้นบ่นั่นรุ่นใหญ่นั่นบ่ 1,000 อ๋อตัวละ 1,000 ตัวละ 1,000 เฮากินแพงเนาะตัวละ 1,000 ว่าเฮาบ่แพงแต่อยู่ไทยก็ซ้ํานั่นแหละเพราะว่าเพิ่นสิแพงกว่านี้อีกแพงกว่านี้ไทยว่าโอเคตัวนี้เท่านี้เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติแม่นๆนั่นเป็นฟาร์มมันเลี้ยงเลี้ยงธรรมชาติเกลือแก้วคือห้ามไปนี่มักใส่หยังครับเนี่ยใบหยังสินค้าอ๋อย่างตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับตรงเกาะดอนหินใหญ่เนี่ยจุดสีฟ้าๆมาจากตรงนี้นะครับก็ไกลพอสมควรเรามาทางเรือสุกแล้วเป็ดย่างน่าทานมากเลยอันนี้เป็นฟู้ดมาร์ทของพี่น้องข้างสปป.ลาวแขวงจำปาสักบ้านน้องบ้านดอนดอนฮี่อยู่ครับดอนดอนฮี่ดอนที่จะมาอยู่ในเกาะดอนหินใหญ่กลางดอนอยู่กลางดอนกลางน้ำสองฝั่งค่ะมีในแม่น้ำล้อมรอบเขาเป็นน้ำโขงสองฝากฝั่งมีเมนูปลาดุกมาเพิ่มด้วยปลาดุกย่างจะแซ่บขนาดไหนติดตามต่อไปความเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลยเกิดกิจกรรมขึ้นมาแทนเด็กๆน้องๆนะครับทุกคนตอนนี้นายช่างใหญ่กำลังซ่อมลำโพงอยู่ตอนแรกเปิดได้อยู่นิดนึงแต่ตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะใช้ไม่ได้เลย น่าจะพังห้างแล้วครับตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยครับเซลใหญ่ยังขาดไม่อีกหลุดมั้ยโอ้โหเอ้ยมันก็ทําพ่อเนาะสายบ้านเออปุ๊ดๆนี่อันแหนแม่แหนอะไรสายแข็งจ้าถุงเกาะเออจ้าเออโอ้เทศทว่าลูกบ่ได้คือเทศเนาะนี่เนาะเฝ้าล่างมาได้